มาดูอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลการวิจัยของโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์โอมิครอนนะคะก็ยังคงเป็นผลการวิจัยเบื้องต้นที่ยังไม่ได้รับการทบทวนจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญแต่อันนี้น่าจะสร้างความชื่นใจให้กับใครหลายคนได้เพิ่มมากขึ้นย้อนกลับไปก่อนหน้านี้จำกันได้หรือเปล่าที่เคยมีงานวิจัยที่ระบุนะคะว่าเจ้าเชื้อโอมิครอนเนี่ยดูเหมือนจะรอดพ้นจากแอนติบอดีในร่างกายได้จนทำให้สามารถที่จะติดเชื้อได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแต่ว่างานวิจัยล่าสุดเขาบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าแม้ว่ามันจะรอดพ้นจากภูมิคุ้มกันแอนติบอดีด่านหน้าในร่างกายได้แต่มันรอดพ้นจาก T เซลล์ที่เกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนหรือว่าเกิดจากการติดเชื้อโควิด-19 มาก่อนนั้นแล้วไม่ได้นะคะรู้สึกใจชื้นขึ้นนิดนึงไหมคะนี่เป็นงานวิจัยล่าสุดนะคะที่ทางแอฟริกาใต้นะคะได้มีการเปิดเผยผลการวิจัยออกมาวิธีการในการวิจัยค่ะเขาไปเอาตัวก๊อปปี้ของไวรัสนะคะเอาออกมาแล้วจากนั้นค่ะก็เอาไปทำปฏิกิริยากับ T เซลล์ของบรรดาอาสาสมัครนะคะก็คือไปเอา T เซลล์จากคนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วหรือว่าคนที่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อนหน้านั้นแล้วจะมีเขาเรียกว่าเป็นระบบภูมิคุ้มกันด่านที่2ของร่างกายค่ะด่านแรกเนี่ยก็คือแอนติบอดีโอเคละในเมื่อเจ้าโอมิครอนเนี่ยสามารถรอดพ้นจากแอนติบอดีเข้าไปในร่างกายเราได้นะคะมันจะรอดพ้นจาก T เซลล์ได้หรือไม่เขาก็เลยไปเอา T เซลล์ในร่างกายของอาสาสมัครอาสาสมัครที่ว่านะคะก็ประกอบไปด้วยคนที่ฉีดไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์แล้วนะคะโมเดอร์นาแล้ว J&J Johnson & Johnson แล้วรวมถึงคนที่เคยได้รับเชื้อโควิด-19 เคยติดเชื้อมาแล้วก่อนหน้านั้นเขาไปเอา T เซลล์ออกมาค่ะเอามาลองทำปฏิกิริยากับเจ้าเชื้อโอไมครอนดูนะคะว่าสุดท้ายโอไมครอนจะแพ้หรือว่าจะชนะ T เซลล์จะรอดพ้นจาก T เซลล์ไปได้หรือเปล่าผลปรากฏออกมาแบบนี้ค่ะบอกว่าแม้ว่าโอไมครอนจะสามารถรอดพ้นจากแอนติบอดีด่านแรกของร่างกายไปได้แต่ว่า T เซลล์ที่เกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนเกิดขึ้นจากการเคยรับเชื้อโควิด-19 แล้วที่เป็นภูมิคุ้มกันด่านที่2ของร่างกายเนี่ยโอไมครอนรอดไม่พ้นนะคะไม่สามารถรอดพ้นจาก T เซลล์ได้นั่นคือเหตุผลว่าทำไมคนที่ติดเชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์สายพันธุ์โอมิครอนถึงได้มีอาการไม่ได้รุนแรงเทียบเท่ากับสายพันธุ์เดลต้านะคะอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานวิจัยที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆทีเดียวนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ายังคงต้องรอการทบทวนจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญอยู่อันนี้ยังเป็นผลการวิจัยเบื้องต้นในขณะเดียวกันมีอีกหนึ่งผลการวิจัยเกิดขึ้นนะคะมาจากประเทศเดนมาร์กนั่นเองค่ะเข้าไปวิจัยว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 booster shot นะคะหรือว่าเข็มที่3เมื่อเปรียบเทียบกับการฉีดวัคซีนเพียงแค่2เข็มเนี่ยจะสามารถป้องกันโอไมครอนได้มากน้อยขนาดไหนพบว่าคนที่ฉีด3เข็มป้องกันโอไมครอนได้มากกว่าฉีด2เข็มเนี่ยประมาณ 56% เลยทีเดียวนะคะงานวิจัยจากเดนมาร์กค่ะได้รับการเผยแพร่ในวารสาร MedRxiv นะคะล่าสุดเลยพบว่าเขาไปตรวจบรรดาคนที่เคยติดเชื้อแล้วประมาณ 12,000 ครัวเรือนนะคะในครัวเรือนนะคะเขาจะเน้นไปที่คนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันแล้วก็แพร่เชื้อในครอบครัวนะคะเกือบ 12,000 ครอบครัวเนี่ยเป็นครอบครัวที่ติดโอมิครอน 2,200 กว่าครอบครัวนะคะแล้วก็ที่ติดสายพันธุ์เดลต้าแล้วก็สายพันธุ์อื่นนะคะประมาณ 9,000 กว่าครอบครัวเขาไปตรวจพบแบบนี้ค่ะพบว่าในครอบครัวหรือว่าในครัวเรือนหนึ่งเนี่ยที่มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไปแล้วนะคะสำหรับสายพันธุ์โอมิครอนฉีดครบ2เข็มแล้วเนี่ยจะมีความเสี่ยงในการที่จะติดเชื้อซ้ำได้อีกนะคะมากกว่าสายพันธุ์เดลต้าประมาณ 2.6 เท่าในขณะเดียวกันนะคะคนที่ฉีดครบ3เข็มไปแล้วยังมีความเสี่ยงในการติดเชื้อซ้ำได้มากกว่าสายพันธุ์เดลต้าอยู่ที่ประมาณ 3.7 เท่าแต่อยากให้ดูผลตรงนี้ค่ะนี่เป็นผลสำหรับคนที่เขาเจาะลงไปคนที่ติดเชื้อโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์โอมิครอนนะคะบอกว่าถ้าหากว่าไปเทียบกันระหว่างคนฉีดครบ3เข็มแล้วกับคนที่ฉีดแค่2เข็มนะคะพบว่าคนที่ฉีด3เข็มติดเชื้อได้น้อยกว่าคนฉีด2เข็มถึง 56% นี่เป็นผลการวิจัยล่าสุดจากทางประเทศเดนมาร์กนะคะที่เขาออกมาย้ำว่าการฉีดวัคซีน3เข็มจะสามารถป้องกันการติดเชื้อโอมิครอนได้มากกว่าการฉีดวัคซีน2เข็มนะคะสำหรับในคนครอบครัวที่ติดเชื้อโอมิครอนด้วยกันนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของผลการวิจัยล่าสุดของไวรัสกลายพันธุ์โอมิครอนนะคะซึ่งก็ยังคงต้องรอฟังบรรดาผู้เชี่ยวชาญจากทางองค์การอนามัยโลกที่ออกมาสรุปอีกทีนะคะว่าแม้ว่ามันระบาดได้รวดเร็วแม้ว่างานวิจัยอื่นๆที่จะบอกว่าโอมิครอนไม่ได้รุนแรงเท่ากับเดลต้าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยได้รับการยืนยันแบบอย่างเป็นทางการ 100% จากบรรดาผู้เชี่ยวชาญของ WHO แล้วหรือไม่อย่างไรยังต้องรอฟังกันต่อนะคะยังไม่มีบทสรุปในเรื่องนี้แต่อย่างใดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นย้ำอีกครั้งว่าเราก็ยังคงต้องป้องกันตนเองให้ดีที่สุดกาดไม่ตกอยู่ดีนะคะ
ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Chin and World Today นะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ